ปิดตัวด้วยชุดเดรสสีขาวลายทองในเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโตเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาลูปิต้ายองโก้ดาราสาวจากเคนยาก็เปลี่ยนสถานะจากนักแสดงที่แทบไม่มีใครรู้จักกลายเป็นแฟชั่นไอคอนคนใหม่เนื่องจากได้รับเสียงชื่นชมถึงเรื่องการแต่งกายที่ดูดีทุกครั้งเมื่อไปร่วมงานแจกรางวัลจนเป็นที่จับตาของสื่อเมื่อเธอก้าวเดินบนพรมแดงทั้งชุดสีแดงเข้มของราฟลอเรนในงานลูกโลกทองคำและชุดราตรีสีฟ้าของปราด้าในงานออสการ์ที่เธอคว้ารางวัลจากการแสดงหนังใหญ่ครั้งแรกความสำเร็จครั้งนี้ต้องยกให้กับสายตาอันแหลมคมของมิเคล่าเออร์แลงเกอร์สไตลิสต์สาวไฟแรงที่เพิ่งฝากฝีมือด้านการเลือกชุดให้ดารามาเพียงแค่3ปีแต่ผลงานโดดเด่นที่เลือกชุดออกงานให้กับมิเชลด็อกเคอรี่นักแสดงอังกฤษจากดาวชั่นแอบบี้ทั้งในลูกโลกทองคำและเอมมี่อวอร์ดทำให้เธอถูกจับตามานับแต่ครั้งนั้นซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเลือกชุดให้กับลูปิต้ายองโก้ทำให้มิเคล่าเออร์แลงเกอร์ได้รับเลือกมาขึ้นปกนิตยสารฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ฉบับล่าสุดที่อุทิศให้กับการทำงานของสไตลิสต์ในฮอลลีวูดแม้จะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่สไตลิสต์แถวหน้าของฮอลลีวูดก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กำหนดเทรนด์การแต่งตัวของวงการแฟชั่นจากผลงานการเลือกสรรเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งเป็นบรรดาคนดังผู้ต้องใส่ใจกับภาพลักษณ์ตลอดเวลาหน้าที่สไตลิสต์จึงมีตั้งแต่ร่วมงานกับดีไซเนอร์เพื่อออกแบบชุดดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมสร้างความมั่นใจก่อนออกงานจนถึงรับหน้าที่ซื้อเสื้อผ้าให้กับดาราด้วยตนเองแม้แต่ชุดที่ใส่ในชีวิตประจำวันของคนดังก็มาจากคำแนะนำจากสไตลิสต์เช่นกันโดยผู้ที่ Hollywood Reporter เลือกให้เป็นสไตลิสต์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการในปีนี้ได้แก่อลิซาเบธ จูสผู้มีผลงานทั้งการออกแบบแฟชั่นหน้าปกนิตยสารชั้นนำและร่วมงานกับช่างภาพแถวหน้าของวงการมาแล้วทั่วหน้าจนกลายเป็นสไตลิสต์ที่ดาราสาวทั้งวงการไว้วางใจโดยผลงานการเลือกชุดของเธอในปีนี้ติดอันดับ1ถึง4ชุดออกงานที่โดดเด่นที่สุดของ Hollywood Reporter ทั้งชุดของจูเลียโรเบิร์ตส แซนดราบูลล็อกและชุดออกงานทั้ง2ของเคทบลังเชตคือเดรสสีเหลืองในงานออสการ์และชุดราตรีสีดำของอาร์มานี่พรีเวในงานลูกโลกทองคำที่นักวิจารณ์แฟชั่นยกให้เป็นชุดออกงานเทศกาลที่โดดเด่นที่สุดของปีนี้